ต้นไม้มีปัญหาอะไรไหมต้นไม้มันจะโตได้ขนาดไหมบริษัทก็ต้องการที่จะได้ผลผลิตเนาะเราไม่ได้ว่าจะมาขายต้นกล้ากันแล้วทิ้งหนีกันไปไม่ใช่แต่จุดประสงค์ของเราคือเราจะมีไม้ออกได้อย่างไรและออกอย่างถูกต้องที่พยายามโทรหาอาจารย์บ่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลัวจะไม่ได้ขายเหมือนโกโก้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้บริษัทฮอมโมไทยแลนด์นะครับก็ได้มาเยี่ยมแปลงของลูกค้าอยู่ที่อำเภอเอราวัณนะครับเป็นแปลงของสมศักดิ์ครับของคุณพี่สมศักดิ์นะครับแปลงนี้ก็ปลูกไปประมาณ600กว่าต้นเนาะนะครับก็ปลูกมาแล้วประมาณน่าจะเข้าปีที่2นะครับจะเข้าปีที่3ก็น่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนปลายปีนี้นะครับก็น่าจะประมาณช่วงกันยานะครับเดี๋ยวทางบริษัทก็จะมีเอกสารมาดำเนินการให้นะครับหรือเป็นตัวกลางที่ประสานให้กับกรมวิชาการเกษตรนะครับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกของแปลงนี้นะครับหรือว่าทุกๆแปลงที่ปลูกไปแล้วเมื่อครบ3ปีเนี่ยนะครับบริษัทจะเป็นตัวกลางและเป็นคนดำเนินการนะครับในการดำเนินการเอกสารช่วยกับเกษตรกรทุกแปลงนะครับตรงนั้นไม่ต้องกังวลแต่หลักการของการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนั้นนะครับทางบริษัทก็ต้องออกมานับต้นจริงที่คงอยู่เนาะในวันที่ต้นไม้ออกมานะครับผู้ปลูกทุกคนก็ได้รับเอกสารชุดหนึ่งที่เป็นการรับรองออกมาแล้วว่าท่านเอาต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหมายเลขทะเบียนแปลงเพาะพันธุ์พืชอนุรักษ์น่ะเอามากี่ต้นนะครับจากนั้นวันที่ขึ้นทะเบียนเราก็ต้องมาตรวจนับต้นที่คงอยู่ว่ามันรอดตายกี่ต้นนะครับแล้วก็ต้องมีการวัดขนาดของต้นไม้นะครับว่าเส้นรอบวงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่มันมีจำนวนกี่ต้นในพื้นที่ของท่านจากนั้นการขึ้นทะเบียนตัวนี้ก็จะมีอายุนะครับของใบขึ้นทะเบียนน่ะมันก็จะมีการต่ออายุการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกทุกๆ5ปีถ้าไม้ยังไม่ได้ตัดขายอย่างเช่นถ้าเราขึ้นปีที่3นับไปปีที่8ถ้าไม้ยังไม่ได้ขนาดก็คือหมายความว่าแก่นของมันยังไม่ได้ขนาดหน้า6เมื่อเราวัดแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไปเป็นไปตัดขายปีที่10ปีที่11 12ก็แล้วแต่พื้นที่และการดูแลเนาะนะครับอันนี้ก็ให้เกษตรกรทั้งประเทศนะครับมั่นใจได้นะครับแล้วก็แปลงไหนที่บริษัทฮอมโมไทยแลนด์ยังไม่ได้ไปเยี่ยมนะครับนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหรือทุกๆปีนะครับเราก็จะออกเยี่ยมและติดตามไม้ของบริษัทฮอมโมไทยแลนด์ทุกแปลงนะครับแล้วก็เรื่องของการรับซื้อก็ให้สบายใจนะพี่สมศักดิ์บางทีปลูกไปแล้วจะขายใครน้อเห็นผมโทรมานะครับก็เป็นรู้สึกนึกถึงกันพอดีใจตรงกันเนาะบอกว่าเอ้ยยังไงเรามาผมก็หาข้อมูลอยู่ก็เลยโทรไปเช็คที่ศูนย์ข้อมูลกลางของบริษัทว่าเอ๊ะอยู่อำเภอผมก็จำไม่ได้ตอนแรกอำเภอเอราวัณหรืออำเภอนากลางให้พนักงานเขาไปหาข้อมูลอำเภอนากลางเอ๊ะไม่เจอแล้วก็ลองส่งมาดูซิว่ามันเป็นข้อมูลอยู่ที่ในเขตตรงนี้มันเป็นเขตจังหวัดเลยเนาะนะครับบังเอิญมันเป็นเขตจังหวัดเลยก็เลยได้โทรมาหาเมื่อวานก็ได้มาเยี่ยมนะครับพี่สมศักดิ์คุยนะครับแปลงนี้การดูแลยังไงแล้วทำไมดูแลแล้วต้นไม้ตรงสวยงามนะครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการใบไม้มันผลิใบนะครับถ้ามาช่วงหน้าฝนน่าจะสวยกว่านี้นะครับดูแลยังไงบ้างครับก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาที่แหลมมันเป็นไอ้เอาไอ้ไม้ไผ่ดามเท่านั้นครับแต่ว่าบานเหนียวลงมาแล้วครับไม้ไผ่ผมหมัดมาอย่างครับดามในช่วงปีแรกๆนะครับปีแรกปีที่ครับปีที่2ปีที่2บ้านนี้ก็ปล่อยเลยครับวันนี้ปล่อยเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าท่านก็แบ่งพื้นที่นะครับบางส่วนปลูกเป็นยางเนาะอันนั้นมันก็จะเป็นรายได้ประจําเดือนของเรานะครับแต่อย่าลืมว่าต่อให้กีดยางทุกๆเดือนผมเชื่อว่าในพื้นที่ยางนะครับที่ปลูกไปแล้วแน่นอนล่ะเราจะกินอะไรเราก็ต้องปลูกไม้หลายชนิดไม้ตัวไหนที่ให้รายได้ระหว่างเดือนเราก็ปลูกยางพารานะครับน่าจะเลี้ยงชีพนะครับดูแลเราได้นะครับแต่ในหน้าวันหนึ่งถ้าไม้นะครับกลุ่มที่600ต้นเนี่ยได้ผลผลิตผมเชื่อว่ามันก็เป็นเงินมหาศาลที่จะปลดหนี้ปลดสินแล้วก็สามารถจะเลี้ยงดูผู้ปลูกได้ในอนาคตดีไม่ดีนะครับลูกหลานนะครับเรียนจบมาเนี่ยนะครับงานก็หายากอะไรหายากดีไม่ดีมาตัดต้นไม้พ่อแม่กินก็ยังกินได้ตลอดนะครับไอ้ตรงนี้มันถือว่าเป็นเงินออมแม้ว่าวันนี้มันยังไม่ได้ให้เม็ดเงินหรือให้ผลผลิตเราแต่จะเริ่มว่าในไม่ถึง10ปีบางแปลงก็10ปีบางแปลงก็12 13 14 15ถ้าไม้ต้นไหนที่มันได้ขนาดรับรองได้ขายแล้วเป็นเงินแน่นอนนะครับขายให้ใครก็ขายให้บริษัทฮอมโมไทยแลนด์นี่แหละนะครับไม่งั้นบริษัทฮอมโมไทยแลนด์ไม่ออกเยี่ยมแปลงและติดตามไม้ทุกแปลงนะครับแต่ก็ฝากไว้ว่าเรื่องของการไปซื้อกล้าพันธุ์นะครับให้
ขอใบรับรองที่เขาได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานจะได้แสดงที่มาที่ไปของไม้เนาะนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะก่อนการขึ้นทะเบียนนอกจากจะปลูกตามพื้นที่ตามประกาศของกรมวิชาการเกษตรแล้วเนี่ยนะครับว่าพื้นที่ดินแบบไหนที่ปลูกได้นะครับหากใครไม่มั่นใจในที่ดินตัวเองก็สามารถโทรสอบถามบริษัทได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ว่าปลูกไม้ชนิดนี้ในกลุ่มของพืชที่ติดบัญชีไซเตสเนี่ยปลูกในพื้นที่แบบนี้ลักษณะนี้ได้ไหมก็สามารถโทรสอบถามได้เนาะแต่ทีนี้การใส่ปุ๋ยของพี่สมศักดิ์ใส่ปุ๋ยยังไงครับใส่รอบต้นเลยค่ะใส่รอบต้นนะครับทีนี้การใส่ปุ๋ยนะครับว่าบางทีหลายๆคนจะมาใส่บริเวณรอบต้นนะแต่มาใส่โคนต้นพูดง่ายๆแต่ก็ให้ใส่บริเวณเพราะเวลารากมันหาอาหารมันก็หาบริเวณโดยรอบนะครับแต่วิธีการหนึ่งก็คือถ้าเป็นพื้นที่ที่ได้ลาดชันนะครับทางเวียดนามหรือทางจีนเวลาเขาใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ในกระสอบในกระสอบปุ๋ยเรานะวางเป็นจุดเอาโอ้นะครับเวลาฝนมามันก็จะค่อยทยอยชะล้างนึกออกไหมฮะก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมเห็นเขาถ่ายคลิปเอากระสอบบางๆมันจะกินได้เหรอกินได้เพราะว่าหนึ่ง อย่าลืมว่าบางคนไปเข้าใจผิดนะครับว่าปุ๋ยในเวลาใส่ไปใส่โคนไม่ใช่นะฮะใส่ในต้องใส่บริเวณรอบนอกอย่างนี้นะครับนะครับแล้วเหมือนยางแล้วครับ คือดูแลยางยังไงเราก็ดูแลไม้ทุกไม้อย่าไปซีเรียสบางคนกังวลเอ๊ะฉันไม่เคยปลูกไม้ชนิดนี้ดูแลเหมือนยางอย่างเช่นแปลงของพี่สายสุดาที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยเนี่ยแกก็อยู่เขตในเมืองนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดูแปลงแกด้วยอยู่ใกล้ๆกันเองครับขี่รถไปดูสวนแกหน่อยสวยมากแล้วก็เท่าที่ไปเยี่ยมมาล่าสุดก็คุยกันว่าถ้าท่านดูแลอย่างนี้นะครับแปลงของท่าน9ปีได้ขายเห็นเลยผมเบิ่งคลิปนึงคือยังเขาจะจ่อยเอาไอ้นั่นจ้าแล้วก็ปิ้นยานแล้วก็เอาขี่ไก่เซนให้หันเลยมันก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนแต่ต้นใหญ่นี่แหละครับต้นโตต้นโตกันมันก็อยู่ที่ดินด้วยนะแต่ว่าทางเวียดนามส่วนใหญ่คือ1อาจจะไม่มีเวลามาใส่บานโดยรอบบางเป็นจุดเลยครับอย่างเช่นในระหว่างกลางตัวนี้ผมใช้กระสอบปุ๋ย2กระสอบแค่นั้นละวางแกะไว้ฝนถ้าล้างมาเดี๋ยวรากต้นไม้มันเดินหาเองครับขี้อ้อยได้ป่ะครับผมขี้อ้อยได้หมดครับที่เป็นปุ๋ยทางชีวภาพได้หมดแล้วทีนี้แปลงที่ใหญ่ที่สุดมาตอนนี้เขาก็ปุ๋ยที่ดีที่สุดตอนนี้คือปุ๋ยขี้ไก่นะครับถ้ายังหาไม่ได้ก็ใช้ที่พวกขี้หมูก็ได้นะครับแต่พยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้เป็นพวกขี้วัวเพราะวัวเนี่ยมันเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเนาะมันก็จะทำให้หญ้าขึ้นเร็วหน่อยนะครับเพราะเวลาหญ้าขึ้นเร็วปั๊บมาหญ้าแย่งธาตุอาหารไปก่อนละนะกว่าต้นไม้เราจะได้ธาตุอาหารประมาณนั้นนะครับนั่นเป็นเหตุผลแล้วก็ในปีหนึ่งก็ไม่ควรขาดในการดูแลคือใส่ปุ๋ยปีละครั้งซะปุ๋ยเคมีด้วยก็ได้เพื่อเป็นการเสริมนี่ก็ใส่เคมีด้วยสูตรเสมอค่ะ15 15สูตร15 15นะครับบางคนก็ใส่สูตร16 16ก็ได้ก็อยู่ที่สภาพพื้นที่เพราะฉะนั้นการไว้ความสูงที่ส่วนของคุณพี่สมศักดิ์ผมมาแล้วผมอุ่นใจนะนะครับเพราะว่าโอเคในเรื่องความสูงมาตรฐานนะครับในเรื่องของความโตก็โอเคละนี่ก็ปี2เนาะปี2นิดนะครับจะครบปี3ครับปีนี้แล้วก็ประมาณเดือนตุลาหรือกันยาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดำเนินการเรื่องของการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกให้กับลูกค้านะครับทุกคนให้อุ่นใจได้และเราก็คงมีการมาติดตามและดูแลทุกๆปีนะครับเพราะเราก็ต้องเช็คทุกปีแล้วเอ๊ะปีนี้ต้นไม้มีปัญหาอะไรไหมต้นไม้มันจะโตได้ขนาดไหมบริษัทก็ต้องการที่จะได้ผลผลิตเนาะเราไม่ได้ว่าจะมาขายต้นใกล้กันแล้วจะทิ้งหนีกันไปไม่ใช่นะครับแต่จุดประสงค์ของเราคือเราจะมีไม้ออกได้อย่างไรและออกอย่างถูกต้องได้อย่างไรที่พยายามโทรหาอาจารย์บ่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลัวจะไม่ได้ขายเหมือนโกโก้อ๋อโกโก้ก็มีปัญหาใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้โกโก้มีปัญหาว่าจะมามีโรงงานมาตั้งกันยังบ่มีอยู่ก็หลายๆคนเวลาไปเยี่ยมหลายๆแปลงก็ให้ปลูกแซมโกโก้ก็ปลูกได้บางคนก็ไปปลูกเดี๋ยวนี้อะไรนะเอาพืชกระท่อมก็มาปลูกก็ปลูกได้นะแต่เรื่องของตลาดเราก็ไม่มั่นใจว่าบางที่ก็มีตลาดบางที่ก็จะไม่มีตลาดตรงนี้บริษัทฮอมูไทยแลนด์ก็ไม่ได้ดูแลเรื่องพวกนั้นเนาะแต่เราก็จะดูแลหลักๆว่าให้มั่นใจได้ว่าเรื่องตลาดไม้ตัวนี้เราเอาทุกต้นแน่นอนของเราซึ่งเรามีตลาดส่งอยู่แล้วเพียงแค่เลี้ยงต้นไม้ให้โตได้ขนาดตามที่เราระบุไว้แล้วกันอย่างน้อยแก่นของมันต้องได้หน้า6ขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดง่ายๆด้วยหลักการก็คือถ้าไม้แก่นด้านนอกนะครับถ้าสมมุติ10ปีเนาะ10ปีเนี่ยแก่นเค้าบริเวณเส้นรอบวงข้างนอกมันต้องได้หน้า10แล้วนะหนึ่งมา10นิ้วก็ใหญ่นะฮะ10นิ้วประมาณนั้นครับประมาณนั้นด้วยเราตีด้วยสายตาเราตีด้วยประสบการณ์ที่เราไปที่เวียดนามไปที่จีนมานะครับก็จะประมาณนั้นถ้าเราวัดตัวเส้นรอบวงง่ายๆนะครับวัดดูซิว่าถ้าประมาณหน้า10แล้วเนี่ยแน่นอนแก่งของมันข้างในน่าจะตีประมาณหน้า6ได้อยู่แล้วหน้า5หน้า6
นะครับก็เริ่มขายได้ละแต่วิธีการวัดของเราในตอนถ้าเส้นรอบวงขนาดนั้นเราถึงจะเริ่มมีการใช้สว่านในการเจาะเจาะดูว่าความลึกที่ไปเจอแก่นไม้น่ะมันลึกเท่าไหร่จริงไหมฮะแล้วก็ค่อยมาใช้สูตรคำนวณนะครับในการคิดนะครับตัวนั้นเราก็จะตีได้ละนะครับประมาณนั้นนะครับก็ให้สบายใจได้แน่นอนผมว่าช่วงหน้าฝนมันน่าจะสวยกว่านี้เพราะว่ามันก็เป็นไม้ผลิใบเหมือนกับต้นปาดูต้นพยุงไทยนะครับเหมือนกันนะครับยางพาราก็ยังผลิใบเลยช่วงนี้ก็จะกรีดไม่ได้ใช่ไหมนะครับแต่ถ้าจะปลูกมันผมบอกว่าถ้าใบมันไม่คลุมกันเราก็สามารถปลูกมันสับปะหลังแซมได้ครับก็ไม่เป็นไรผลผลิตเราอาจจะได้น้อยหน่อยมันใหญ่ซะครับอันนี้ใช่ไหมฮะคันปลูกไปดูที่แปลงปลูกแค่แถวเดียวครับแต่ว่ามันโตช้าไหมมันก็เป็นเรื่องปกติครับเรื่องของการปลูกพืชแซมมันก็ต้องหนึ่งก็คือการแย่งธาตุอาหารกันมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็การปลูกไม้อะไรก็แล้วแต่ไม้เมื่อมันชนกันแล้วคุมแล้วเนี่ยมันจะทำบ้านห้องอยู่ก็หงำเนาะครับมันหงำกันขนาดเราเอาต้นไม้ต้นเล็กไปปลูกบริเวณไว้ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยโตนะครับมันก็เกิดความเข้าว่าภาษาอีสานกับบ้านเราคือหงำกันนี่แหละนะครับวันนี้อุ่นใจไหมฮะบริษัทมาอุ่นใจมากขึ้นปีหน้ามาอีกนะฮะปีหน้าเราจะมาทุกปีทำให้อุ่นใจขึ้นเรื่อยๆค่ะคงไม่ใช่ปีหน้าแหละครับคงเป็นกันยานี้แหละครับปีนี้แหละเพราะว่าเราจะมาดำเนินการเรื่องของการวัดต้นไม้ด้วยกันเนาะแต่เราอาจจะมีเอกสารส่งมาให้ก่อนนะครับเพื่อให้เจ้าของแปลงวัดรอเราว่าหนึ่งท่านต้องนับต้นไม้แล้วว่าในส่วนของท่าน600เนี่ยในณวันที่จะขึ้นทะเบียนน่ะมันเหลือกี่ต้นจริงอ๋อครับอย่างเช่นใบที่รับรองออกมาครั้งแรกตั้งแต่วันที่ซื้อนุกก้าของท่านอาจจะเป็น600ครับแต่ณวันขึ้นต้นจริงนับดูจริงๆแล้วมันเหลือแค่590ครับเราก็ต้องขึ้นทะเบียนแค่590ครับเพราะอะไรเรากันไม้สวมครับเริ่มมองภาพออกหรือยังว่าใครที่จะมาคิดสวมตอไม้ก็สวมไม่ได้ละเพราะวันหน้าที่แจ้งขึ้นทะเบียนมันมีแค่590จากที่600มันตายไป10ต้นเราก็ต้องตีเป็นต้นตายไปนะครับแล้วเอกสารตัวใหม่ที่จะรับรองมันก็จะออกไปเป็นใบเดียวแล้วชุดใหม่ตามต้นไม้ที่คงอยู่และวันที่จะตัดก็ต้องแจ้งตัดแจ้งตามใบที่เราแจ้งขึ้นทะเบียนเนื้อไหมฮะแต่การตัดเขาก็จะมีวิธีการวัดอีกครับว่าเอ้ยคุณตัดมาแล้วมันสูงเท่าไหร่มันเส้นรอบวงเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าตัดมาแล้วไปต้นเราก็ต้องมีภาพถ่ายทั้งหมดนะก็จะมีกฎระเบียบให้เราปฏิบัติอยู่ครับเดี๋ยวบริษัทนุ่มไทยแลนด์จะดูแลในเรื่องนี้นะครับแล้วก็คงไม่พาเกษตรกรเดินผิดทางเราจะติดเม็ดหรือติดกระดุมให้ถูกตั้งแต่เม็ดแรกการเดินก้าวแรกให้มันถูกนะฮะเราจะเดินให้มันถูกตั้งแต่ก้าวแรกแต่ถ้าทุกคนเดินก้าวแรกผิดก็ถือว่าเสียเวลานะฮะเสียโอกาสเสียเวลาอย่างเช่นบางคนไปซื้อก้าที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เดินผิดตั้งแต่ก้าวแรกนะครับคุณปลูกไปแล้ว10ปีถามว่ามันจะสามารถตัดออกจากแปลงได้ไหมล่ะแสดงที่มาที่ไปของไม้ใครจะให้คุณตัด คุณแค่คุณโค่นไม้ต้นหนึ่งลงไปขนลงไปทางการก็ล่อคุณแล้วนะครับจริงไหมฮะก็ขอดูเอกสารอะไรก็ไม่มีก็จบแล้วครับไม้เนี่ยไม่จำเป็นต้องว่าจะส่งออกได้ไม่ได้นะครับแค่ออกจากแปลงได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะฮะนี้จริงไหมฮะอันนี้มันก็จะมีขั้นตอนให้เราทำเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแม้จะซื้อก็ที่มันมีราคาที่สูงหน่อยผมมองว่ามันคุ้มอย่างเช่นบริษัทเราเนี่ยดูแลเนี่ยเราไม่ได้มาเรียกเก็บเกษตรกรนะฮะแต่ละปีเราก็ต้องดูแลเกษตรกรทุกแปลงทุกปีแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับทางบ้านว่าไม่ต้องน้อยใจว่าเอ๊ะยังไม่ได้มาเยี่ยมแปลงเรา นะครับยังเดินทางไม่ถึงเพราะว่าด้วยทรัพยากรด้วยระยะเวลาผมก็ต้องมาช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็จะมีบางทีมที่ไปช่วงจันทร์ถึงศุกร์ได้นะครับก็ถ้าไม่ได้ทำงานราชการเขาก็จะไปก็จะมีพนักงานออกเยี่ยมทุกแปลงนะครับทั่วประเทศไทยไม่ช้าก็เร็วหากเรายังไปไม่ถึงแปลงท่านก็ให้ท่านโทรประสานมาอย่างที่บริษัทหรือโทรมาที่เบอร์ผมที่อยู่ขึ้นข้างใต้นี้เนาะก็ฝากไว้ฝากพี่สมศักดิ์ดูแลต่ออย่าทิ้งนะฮะตัวนี้เงินหลายล้านนะครับทิ้งไม่ได้ค่ะเพราะความหวังอยู่ตรงนี้วันนี้เขาไม่เชื่อเราไม่เป็นไรเขาจะว่าเราคิดแปลกคิดบ้ากระช่างเขาวันหนึ่งที่เราสำเร็จมาได้ขายไม้เขาก็จะถามเราว่าทำไมวันนั้นไม่บอกแต่ถ้าเราบอกวันนั้นเราก็จะถามเขากลับไปว่าบอกไปแล้วท่านก็บอกว่าเราไปหลอกท่านเราจะไปนี่ไปโน่นกับท่านแต่ฉะนั้นถ้าใครยังไม่เชื่อนะครับในการเดินปลูกไม้พยุงสายพันนอกกับเราไม่ต้องเชื่อวันนี้ให้ไปปลูกตามหลังเราที่เราได้ตัดขายไม้ก่อนก็ได้ครับไม่ใช่ว่าเราให้เกษตรกรปลูกแล้วบริษัทไม่ปลูกบริษัทก็ปลูกเยอะกว่าเกษตรกรได้ซ้ำหากว่างหากใครสนใจก็ยังไปดูแปลงปลูกของบริษัทที่จังหวัดนั่นได้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่สมศักดิ์ที่จะดูแลไม้ต่อ
นะครับเดือนกันยาเราคงได้พบกันแล้วก็แปลงอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปแปลงของคุณลุงลุงบุญธรรมนะครับกับของคุณพี่ฉลองนะครับเดี๋ยวเราก็ติดตามในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับครับครับ